สวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาเช้าวันนี้แล้วนะคะเริ่มข่าวแรกกันที่ความพร้อมของทัพนักเตะทีมชาติไทยค่ะทั้งหมด23คนลงฝึกซ้อมทันทีเลยนะคะหลังจากเดินทางไปถึงญี่ปุ่นค่ะท่ามกลางสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเลยนะคะ10องศาเซลเซียสค่ะหลังจากที่นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางไปถึงญี่ปุ่นนะคะโค้ชอิชิอิก็ไม่รอช้าค่ะพาลูกทีมลงฝึกซ้อมในช่วงเย็นต่อทันทีที่สนาม JFA Yume Field มาคุฮาริถือว่าเป็นการซ้อมครบทั้ง23คนครั้งแรกด้วยนะคะเพราะว่าก่อนไปเรียกนักเตะมาเข้าแคมป์มาฝึกซ้อมประมาณ12คนเท่านั้นค่ะส่วนคนอื่นก็ทยอยตามมาสมทบนะคะแต่ว่าสภาพอากาศนี้ค่อนข้างจะหนาวเย็นค่ะอุณหภูมิ10องศาเซลเซียสภายใต้การดูแลของมาซาทาดะอิชิอิโค้ชชาวญี่ปุ่นเขาก็เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายของกลุ่มนักเตะที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับต้นสังกัดในเกมการแข่งขันไทยลีกและมีการเพิ่มเรื่องของพละกำลังให้กับนักเตะที่มาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมก่อนหน้านี้โดยโค้ชนะคะตัดสินใจเลือกจะอุ้มธีรธรบุญมาทันผู้เล่นของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นกัปตันทีมในเกมที่จะดวลกับญี่ปุ่นวันที่1มกราคมค่ะขณะที่อีกหนึ่งศูนย์หน้าทีมชาติไทยอย่างธีรศักดิ์เผยพิมายก็ได้พูดถึงความพร้อมแล้วก็ในส่วนของตัวเองด้วยนะคะหลังจากเข้าแคมป์ทีมชาติมีการลงฝึกซ้อมกับหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ก็ยอมรับค่ะว่าการซ้อมเป็นไปอย่างเข้มข้นตามสไตล์ของญี่ปุ่นคือเน้นไปที่การต่อบอลจังหวะเดียวเล่นบอลแบบรวดเร็วการเร่งสปีดบอลน่าจะเป็นสไตล์ที่โค้ชอิชิอิเขาค่อนข้างจะชื่นชอบด้วยนะคะเพราะโค้ชแต่ละคนจะมีรูปแบบการฝึกซ้อมที่แตกต่างกันออกไปส่วนเรื่องของสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นยอมรับว่าช่วงนี้อากาศดีค่ะค่อนข้างจะหนาวเย็นก็ต้องรีบปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมให้ได้โดยเร็วนะคะและถ้าหากว่าวันที่1มกราคมนี้เจ้าตัวมีโอกาสได้ลงสนามก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ให้ดีที่สุดค่ะย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะสำหรับโปรแกรมแมตช์อุ่นเครื่องค่ะระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะเป็นรายการโตโยต้าคัพ2024เป็นการเจอกันของ2ทีมชาติค่ะเตะกันที่สนามกีฬาแห่งชาติโตเกียววันปีใหม่พอดิบพอดีเลยค่ะ1มกราคมนี้เวลา 12:00 นตามเวลาบ้านเรา